สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนายกรัฐมนตรีจาซินดาอาร์เดนแห่งนิวซีแลนด์ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งภายในเดือนหน้าคือเดือนกุมภาพันธ์2566โดยระบุว่าหมดไฟในการทำงานพร้อมกับเปิดทางให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่ต่อโดยอาร์เดนกล่าวทั้งน้ำตาว่า5ปีครึ่งที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับเธอและตัวเธอเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งและจำเป็นที่จะต้องถอยออกมาเมื่อถึงเวลาในช่วงฤดูร้อนปีนี้ดิฉันเคยคิดว่าจะหาวิธีเตรียมตัวไม่ใช่แค่ทำงานอีก1ปีแต่สำหรับอีก1เทอมด้วยเพราะมันคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับปีนี้แต่ดิฉันไม่สามารถทำได้จริงอาร์เดนวัย42ปีระบุดิฉันทราบดีว่าหลังจากนี้คงมีข้อถกเถียงมากมายเกี่ยวกับการตัดสินใจของดิฉันว่าเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรแต่แง่มุมน่าสนใจที่ท่านจะพบก็คือถึงจะฝ่าฟันอุปสรรคที่ท้าทายมากมายจนย่างเข้าปีที่6แล้วแต่ดิฉันก็ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งนักการเมืองก็เป็นคนเราทุ่มเทเท่าที่เราจะให้ได้ตราบเท่าที่เราจะทำไหวจากนั้นก็ถึงเวลาที่ต้องไปและสำหรับดิฉันมันถึงเวลาแล้วทั้งนี้พรรคแรงงานนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลจะมีการโหวตเลือกผู้นำคนใหม่ในวันอาทิตย์ที่22มกราคมแล้วหัวหน้าพรรคคนใหม่จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากอาร์เดนที่จะสละตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่7กุมภาพันธ์2566นี้ขณะที่การเลือกตั้งทั่วไปมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคมนี้โดยอาร์เดนแสดงความเชื่อมั่นว่าพรรคแรงงานจะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ได้อีกครั้งด้านรองนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์แกรนโรเบอร์สันซึ่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยยืนยันว่าตัวเขาเองจะไม่ลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานคนใหม่นอกจากนี้นักวิเคราะห์ทางการเมืองเบนโทมัสระบุว่าการลาออกแบบสายฟ้าแลบของอาร์เดนถือว่าน่าตกใจไม่น้อยเนื่องจากโพลหลายสำนักยังบ่งชี้ว่าคนนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่พร้อมหนุนให้เธอขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีต่อแม้คะแนนนิยมของพรรคแรงงานจะไม่เปรี้ยงปร้างเหมือนในช่วงการเลือกตั้งเมื่อปี2020ก็ตามและสำหรับบุคคลที่จะเป็นทายาทการเมืองของอาร์เดนนั้นยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นใครทั้งนี้อาร์เดนยืนยันว่าที่สละตำแหน่งไม่ใช่เพราะงานยากเกินไปแต่เชื่อว่ามีบุคคลอื่นที่สามารถทำได้ดีกว่าเธอนอกจากนี้อาร์เดนยังบอกว่าเธอรับปากกับเนิร์ฟลูกสาววัย4ขวบว่าจะอยู่เคียงข้างตอนที่หนูน้อยเริ่มเข้าโรงเรียนในปีนี้และยังบอกกับคลาร์กเกรฟอร์ดผู้เป็นสามีว่าถึงเวลาแล้วที่ทั้งคู่จะต้องเข้าพิธีแต่งงานกันเสียที